สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมบล็อกฟุตนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาใช้ฝนฟินิกนะครับในการทำบักเรือลอยนั่นเองนะครับนี่ต้องใช้สกิล V นะครับซึ่งไม่ใช่เรือลำนี้นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรือลำนี้นู่นครับเรือลำนู้นครับลำเล็กนู่นครับแปลงร่างนะครับเราก็ทำการชนเข้าไปแบบนี้จุ่มน้ำค่อยๆแบบนี้ติดแล้วครับนี่ติดแล้วโอ้โหโอพีจริงๆนะครับมีปีกนี่แบกได้ทุกอย่างนี่ครับสูงให้ไหนก็ไปได้ชิวๆครับชิวๆโอ้นะครับสูงนู่นก็ยังได้นะครับนี่ถ้าเรากระโดดออกจากเรือก็มันก็จะประมาณนี้ครับนี่แต่ก็ทำได้อยู่ไหมก็ทำได้อยู่เหมือนเดิมครับนี่ชนเข้าไปนี่มีเอฟเฟกต์น้ำด้วยนะเนี่ยบนอากาศนี่ครับสูงได้ถึงนู่นแล้วครับไปได้ไกลถ้าเพื่อนเขาไม่ออกเซิร์ฟไม่ใช่เรือผมนะนี่เซิร์ฟ VP เนี่ยโอ้โหน่าจะใช้ได้กับเรือบินนะเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูซิว่ามันวาร์ปได้ไหมชนโอ้โหวาร์ปได้ด้วยโอ้สุดยอดนี่ครับเคยเห็นไหมครับเรือเร็วแบบเติมโลบักนะครับในคาเฟ่เก็บหีบได้ไหมเก็บไม่ได้โอเคไม่ได้ไปได้หมดเลยครับเดี๋ยวลองไปคุยกับ NPC สักตัวนู้นแล้วกันไหนๆละคุยได้ครับนี่ลองปกติครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ครับขยับได้อย่างเดียว Energy ลดรัวๆนะครับตัวนี้คุยได้ไหมมันจะคุยไม่ได้นะคุยได้บางตัวอ้าวเรือหายเพื่อนออกเซิร์ฟไม่ใช่เรือผมด้วยนี่บั๊กไหมโอ้ไม่บั๊กแฮลองกลับร่างดูซิแล้วแขนหายนี่ครับผมดูรวยขึ้นมาทันทีหัวหายไม่ต้องนะครับเอาแขนหายพอสองข้างเลยนี่เท่จริงๆแขนล่องหนครับไปเดี๋ยวเราลองไปเซิร์ฟรวมกันดูบ้างนะครับตรงนี้เอ้ยเซกเรือพอดีเลยขอลองหน่อยได้ไหมเดือนละแบบนี้ขอบคุณพวกยังเขาขับมันไม่ได้นี่ไปละเจ้านุบไม่ได้ครับโอเคครับก็น่าจะได้ใช้ได้กับเรือที่มันเป็นประเภทบินได้นะครับแต่ผมไม่มีเรือเติมนะก็คือต้องใช้ผลฟินิกนะครับแปลงร่างสกิลวีแล้วก็ชนไปก็บินไม่ได้ทั่วหมดเลยนะก็เป็นบักสนุกนะครับรีบทำก่อนโดนแก้แล้วกันไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ